เอ๊ะทำไมเปิดทีวีเจอแต่รายการขายของไม่รู้นะนั่นน่ะดิพี่ผมไม่อยากดูการ์ตูนมากเลยเนี่ยอยากจะดูละครน้ำเน่าย้อนหลังสักหน่อยอยากดูซีรีส์อ่ะเข้าหน้าตาหน้าตาไม่นั้นไม่น่าดูละครนะผมว่าผมจะไปดูคิตตี้นะเปิดไปช่องไหนช่องไหนก็มีแต่รายการขายของไม่เอาละไม่ดูแล้วรายการขายของเอารีโมทไปเลยโอ้โหไปดูละครย้อนหลังในโทรศัพท์ดีกว่าไปแล้วครับ Netflix แล้วก็ YouTube แล้วก็เล่นเกมส่วนมากจะดูแต่พวกใน iPad ในโทรศัพท์มากกว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าดูรายการพวกแบบรายการย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดูโซเชียลแชทกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะดูฟังเพลงเกาหลีอะไรจากทีวีคือก็ต้องอยู่บ้านต้องอยู่เป็นสถานที่ไปแต่พอจะดูกับมือถือครับก็ดูตรงตอนไหนก็ได้ดูบนรถดูเดินอยู่ก็ยังดูได้คล้ายๆเพื่อนค่ะ YouTube มันมีอะไรเยอะกว่าข่าวก็ดูได้การ์ตูนก็ดูได้ก็น้อยลงถ้ากลับบ้านนี่แทบจะไม่ดูทีวีนะดูแต่มือถือเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียเข้ามาเยอะส่วนมากจะดูผ่านทางมือถือมากกว่าน้อยน้อยจริงทุกคนไม่ดูทีวีแล้วแบบบางคนเขาก็ไม่มีทีวีอย่างพวกนักศึกษาเนี่ยเขาไม่มีทีวีเขาก็ไม่ดูเขาก็ดูในคอนเทนต์ในมือถือคอมแท็บเล็ตผ่านอินเทอร์เน็ตแทนทุกวันนี้ไม่ได้ดูทีวีเลย ยิ่งดูอยู่บ้างค่ะเพราะคุณแม่ก็ดูด้วยแล้วก็ดูตามแต่ว่าก็ใช้โทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่อะค่ะน่าจะประมาณ 80% อยู่กับมือถือค่ะทีวีน้อยมากตอนนี้ที่ห้องผมไม่มีทีวีแล้วผมเอายกกลับบ้านไปแล้วแทบจะไม่ได้เปิดดูเลยดีกว่าในทีวีเนี่ยเวลาดูรายการจะต้องรอเวลาใช่ไหมฮะออกอากาศแต่ว่าในทีวีคุณดูย้อนหลังได้24ชั่วโมงจะดูตั้งไหนก็ได้แล้วแต่หนูว่าถ้าเกิดอยู่บ้านถ้าเกิดจะสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวทีวีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มานั่งดูรวมกันแล้วมันก็ให้ฟีลลิ่งที่มันแตกต่างจากดูโทรศัพท์เหมือนเขาจะมีเวลาที่ฟิกของเขาอะเขาแบบเขาจะออนแอร์เวลาอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีเราไม่ได้อยู่บ้านในเวลานั้นนะคะแล้วเราก็แบบไม่ว่างแล้วมันก็มีการดูย้อนหลังด้วยก็เลยไม่ได้ดูทีวีบางคนอาจจะแบบเบื่อโฆษณานะแต่ผมมองว่าโฆษณาก็มีส่วนแหละบางทีโฆษณามันไม่น่าสนใจน่าเบื่อคุณก็ไม่อยากดูคุณก็ย้ายช่องไปเรื่อยมีแต่โฆษณาไปดูซีรีส์ก่อนนะเอ้าทิ้งกันกดเลยไปดูการ์ตูนในมือถือดีกว่าBye.